มาได้จ้าทุกคนค่ะได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วค่ะนี่แหละค่ะตุ๋นใส่หมูฮองจูนเนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินแซ่บๆน้องกันจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้พ่อจูอีกแล้วค่ะอยู่อยากเฮ็ดคลิปค่ะพอดีว่าจูสิกินข้าวเจ้าเนาะค่ะเนาะข้าวสวยเพิ่นฮ้อนแล้วก็นี่ค่ะอันใส่ใหญ่ค่ะหมูใส่ใหญ่หมูจุนตุ๋นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจูสิเอาคลิปลงให้เมืองค่ะว่าจูเฮ็ดแบบใดตอนนี้4:50ค่ะเด็กหน่อยเพิ่งออกไปซาไว้น้ำวาง4:00จุนหิวแล้วค่ะมาค่ะมามากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะจะทำ now 4:50 PM yeah 10 minutes to 5 PM ค่ะ4:50 I'm going to have bread pork in Thai come and enjoy my late lunch มาจ้ะมามากินข้าวอันนี้จริงๆใส่น้ำส้มสายชูอะไรค่ะแต่จุ่มมีหมักหน้าวหลายจุ่มเลือกใส่หมักหน้าวพริกมะนาวน้ำปลาส่วนนี้คือพริกปิปาราดค่ะเป็นพริกของคนบาสค่ะบาสคันที่ค่ะเขาชอบเอามาเขานิยมทอดมาอันนี้แจ่วปลาแดกขอเอาลงก่อนไม่เหลือนิดเดียวจุ่มเสียดายแจ่วปลาแดกบีบหมักหน้าวค่ะส่วนนี้มีแต่น้ำปลาแล้วกับผงชูรสค่ะแล้วกับอันหมักหน้าวซ้ำนั่นแหละมาค่ะพี่น้องนี่ใส่ใหญ่ค่ะใส่ใหญ่ตุ๋นโดนๆลาดค่ะเพราะว่าการห้าจุ่มเดี๋ยวมันสิเสียเรียกหมักหน้าวจุ่มไม่ได้ปิดมันแปลงกระเทียมมะพริกปีประหลาดเนี่ยมันจะออกเผ็ดหน่อยค่ะคนอยู่ในพื้นนิยมถอดแล้วก็โรยเกลือนะคะเนาะกินขนมปังแซ่บค่ะผักกาดดองไข่เดี๋ยวจุดเอาคลิปลงไข่เมืองค่ะยังขวมเด้อคือว่าจุดตั้งดีดีตั้งยังไงตั้งกับว่าเทียงงามๆเดี๋ยวจุดเอาคลิปลงไข่ค่ะขั้นตอนของการเฮ็ดสูตรใส่ใหญ่นี่มันยากตรงตอนที่เฮาล้างค่ะเฮาต้องล้างหลายรอบส่วนมันสิหมดกินซ้ำน้ำพอละพี่น้องมันสงสัยชั่วหมดตั้งหลายจริงๆได้แพ็คเขาลามาแล้วแหละจะทำต้องมาลอกเอาไขมันออกอันนี้บอกช่อยค่ะจุดเอาลงก่อนจะเสิร์ฟหน่อไม้สปินอ่ะผักขมฝรั่งเอาลงตอนที่เสิร์ฟจ้ะหมอยังไงนี่ให้กินอยู่ผู้เดียวแฟนจุ่มบ่มักเป็นสปาเกตตี้เห็นได้ไหม
่อนสิออกไปสาไว้น้ำค่ะเตรียมผลไม้หลากใหม่ให้ไปนำเตรียมสแน็คให้ไปกินอยู่พุ่นเมื่อเอิญพักไอพิทยาก็จะมาถึงแล้วล่ะค่ะแม่งวันมันเปิดหน้าตาสังหารแรงวันสังหารแรงวันแต่ไปตีกองจะคล้องนะงามเอ้ยเอาคักซักซะเนาะไปกันแบบนี้เนาะค่ะเนาะบ่ได้คิดให้มันถือกองจะคล้องหรอกค่ะมันเป็นถือเห็นเป็นบ่ได้จูนเห็นแมลงวันเป็นอารีกันจังได๋บ่จูนกับแมลงวันแฟนครับสิฮู้ค่ะคลิปจูนก็สิเป็นแบบประมาณนี้ครับแม่แอปไปตรงๆแบบนี้แหละเขาเสมอแม่วันหลายค่ะกินค่ะกินอาหารเอเชียกับสวรรค์มานี่ค่ะมันก็สิคือคนล่ะในกินแซ่บเป็นการตุ้นแต่ว่าเป็นพะโล้ด้วยค่ะเด้อเพราะมันไม่มีเครื่องพะโล้มันไม่กินพะโล ลำคาญเด้เห็นว่าก็ได้แต่มารบกวนกันดีแท้ขออนุญาตแป๊บนึงนะจ๊ะเด้อมาต่อค่ะสรุปคือเดซิมอลเรทลำคาญไหมค่ะไผเป็นคือจูนแน่บ่เห็นแมงวันบ่ได้เด้จูนน่ะจูนลำคาญวื้อวื้อวี้วี้อยู่ได้ขันมากก่อนดูสิอัดที่เหมือนจุนขาตายก่อนอัดเราค่ะมันว่าเป็นตัวน้อยตัวบักใหญ่คือแมงวันหัวเขียวบานเฮานี่สมมุติว่าแมงวันฝรั่งแมงวันฝรั่งอืม
กระเทียมกับพริกแดงมันก็เริ่มทยอยตอบข้อมันเลยจ้าเด้อจุนต้องขอพระที่ไลค์กันจุนตอบซะ 3-4 มือจุนต้องตอบถ้าแฟนครับก็เข้าใจอยู่ถึงจนไม่ได้มีงานไม่การเฮ็ดอยู่นี่จนก็บ่ได้มีเวลาอยู่ตั้งนานจอกนี่จ้ะนั่นล่ะบางเทื่ออัพโหลดไปปุ๊บอ่ะแฟนครับเพิ่นกดไลค์กดบ่ไลค์ก็มีแล้วค่ะก่อนที่จูสิเข้าไปแก้ไขรายละเอียดเป็นเล่ากันจุนเองห้องข้างๆห้องเบบี้ลูคัสเพิ่นสองแซ่บอย่างบ่จ้ะหน้าตาพะยักพะเยิกฟันหมอง่ายจุนเฮ็ดเสร็จแล้วจุนก็เอาไส้แพ็คค่ะแช่แข็งอย่างเดียวที่นี่ให้กินพุทธเดียวแล้วจิก็ได้เขากับน้ำจากได้ป่ะอยากกินไปร้านกินก็ว่าพอต้นหอมไม่ใช่ต้นหอมร้านดีที่สุดกินบะหมี่จ้ะกินหาย 100% บางคนมันอาจจะกินง่ายๆกับสร้างเพลินเนาะค่ะเนาะซื้อมาปุ๊บล้างเลยก็ได้ว่าต้องไปตัดเอามันเอาหยังออกแต่ต้องต้มโดนๆครับเพราะกินมันเหม็นค่ะอย่าลืมว่ามันเป็นใส่ไงมันเฮ็ดบ่ดีกินสิข้าวล้างไปโลดน้ำส้มสายชูเกลือแกงมันคั่นมันเข้าไปค่ะจนขาวอดเตอะหุ่นแล้วมันจังสิบ่ข้าวอ่ะบ่มีกินเหม็นอ
ไม่ได้ทอดใส่พ่อแฟนกินสามารถจะออกมั่นเราก็ออกปลาแหลมเพชรค่ะปลาแหลมเนี่ยเพราะมันเพชรถ้าคนต่างชาติผิดเขาก็ว่าเพชรของเขาล่ะสำหรับถ้าคนไทยว่าเพชรตกคือแบบพริกออนบานเท่าค่ะมันมั่นบานเมื่อสิเพชรเนี่ยไข่ต้มย่ามใดกับบ่รู้ร้านจีนสิเอามักละจีนมาขายเมื่อนั้นจุนไปซื้อของให้เด็กหน่อยค่ะซื้อของกินเล่นให้เด็กหน่อยเด็กหน่อยอยู่ร้านบาคนจีนแต่ว่าจุนไปร้านขายของคนจีนจุนลืมเอาหน้ากากไปนําเนาะค่ะเนาะหน้ากากอนามัยมั้ยคะจริงๆคนบ่เอาหน้ากากนั้นไปเพิ่นบ่ให้เขาลั่นเด้อค่ะเพราะเพิ่นเข็นคือหยังนี่เพิ่นก็เลยให้จุนหน้ากากอนามัย1ผืนให้จุนเขาไปซื้อเพราะจุนเป็นลูกค้าประจำเพิ่นพอจุนซื้อเท่านึงจุนซื้อหลายบาทครับอย่างที่จุนเคยเว้าคลิปก่อนที่ผ่านมาน้องคนนี้เป็นลูกไส้น่ะถามแฟนจุนว่าคือหูว่าหลานเปิดเขาปกติเขาคลายแต่คนจริงตอนแรกๆไหมคะที่เริ่มเปิดแรกๆตอนโควิดที่เพิ่นอนุญาตให้เปิดแรกๆน้องก็เลยบอกว่าคนที่นี่เขาเพราะใส่หน้ากากเขาก็เลยบ่เปิดประตูให้จริงสิไหมคะเขาปิดม่านลงมาแต่ส่วนมากคนหูคือจุนหูจุนก็เปิดเข้าไปได้เลยจริงสิผู้เข่งกับเข่งค่ะไม่ได้ไปไกลแล้วค่ะกินเซ็ตก็ได้เวลาออกไปย่างออกร่างกายมันเดินย่อยเดินย่อยเป็นหน่อยกลับดึกค่ะคนละสองทุ่มหลังเมืองส่งนี่สเปนมันคำชาอยู่แล้วคำชาโอเคเนาะค่ะจุนสิไปแล้วค่ะเดี๋ยวมื้อหน้าให้เฮาค่อยพอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ